วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวคิดของทักษิณชินวัตรที่ต้องการให้มีการเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ขึ้นในประเทศไทยมีเสียงคัดค้านจากหลากหลายวงการด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยคือมุมมองของคนที่เคยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าอดีตผู้ว่าแบงก์ชาติค้านเปิดคาสิโนชี้เป็นนโยบายฉาบฉวยผลข้างเคียงกับสังคมเยอะเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายวิรไทยสันติประภพซึ่งเคยเป็นผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยวิรไทยได้พูดถึงนโยบายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่จะให้มีการเปิดคาสิโนโดยมีกฎหมายออกมารองรับแล้วก็มีใบอนุญาตประกอบการที่อาจจะมีราคาเป็นหลักหมื่นล้านบาทวิรไทยบอกว่าอย่างนี้ครับนโยบายคาสิโนเนี่ยอาจจะช่วยเรื่องเศรษฐกิจให้มีรายได้มีคนเข้ามาเล่นแต่ผมว่าเป็นนโยบายที่ฉาบฉวยไปหน่อยคือไม่ได้เป็นนโยบายที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประชาชนในภาพใหญ่และผลข้างเคียงก็มีเยอะมีคนที่ศึกษาเรื่องนี้กันเยอะนะครับทำไมหลายประเทศเนี่ยถึงไม่ยอมให้มีคาสิโนในประเทศของเขาคิดว่ามันมีผลข้างเคียงทางสังคมเยอะมากนะครับคือเราจะต้องคิดนโยบายที่ตอบโจทย์เรื่องการเพิ่มผลิตภาพของประเทศในระยะยาวแต่ถ้าเรามัวแต่วุ่นกันหาควิกวินแล้วก็ทำอย่างเช่นคาสิโนอย่างนี้กัญชาอย่างนี้นึกไม่ออกหรอกครับว่าจะทำให้คนไทยเนี่ยเก่งขึ้นในระยะยาวได้ยังไงถ้าถามว่าสภาวะเศรษฐกิจไทยขณะนี้ถือว่าวิกฤตหรือไม่และณตอนนี้เศรษฐกิจของไทยยืนอยู่ณจุดไหนของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเนี่ยถ้าเราเทียบกับคำว่าวิกฤตอย่างที่เราเคยเผชิญมาในอดีตหรือที่ประเทศอื่นๆเผชิญเศรษฐกิจไทยเราไม่ได้อยู่ในสภาวะวิกฤตรูปแบบนั้นนะครับไม่ใช่เราไม่ได้มีวิกฤตในส่วนของสถาบันการเงินระบบสถาบันการเงินของเราเนี่ยยังมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับหนึ่งเรายังมีกันชนที่รองรับความผันผวนการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งส่วนในด้านของต่างประเทศที่เป็นต้นเหตุอันหนึ่งของวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเมื่อปี1997คือตอนนั้นเนี่ยทุนสำรองระหว่างประเทศเรามีไม่เพียงพอมีการกู้เงินตราต่างประเทศมากและเมื่อเจอแรงกระแทกทำให้เราอ่อนไหวเราเซตอนนั้นระบบอัตราแลกเปลี่ยนเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่มันเลยทำให้ไม่มีกลไกที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้แต่ในวันนี้ไม่ใช่ครับวันนี้ทุนสำรองระหว่างประเทศของเราเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเราไม่ได้ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมากเหมือนกับสมัยก่อนเพราะฉะนั้นในแง่ของเสถียรภาพด้านต่างประเทศของเราเนี่ยค่อนข้างดีครับแต่สิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ไทยเป็นกังวลกันมากก็คืออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเราซึ่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกันปัจจัยสำคัญที่เป็นประเด็นปัญหาเนี่ยคือเรื่องของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยที่อาจจะไม่มีการปรับโครงสร้างได้อย่างเท่าทันภายใต้บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากเราเห็นประเทศที่มาก่อนเคยล้าหลังเราแต่วันนี้วิ่งตามมาใกล้กับเราแล้วหรืออาจจะแซงเราไปแล้วก็ได้ดังนั้นการปรับเรื่องโครงสร้างจึงสำคัญนะครับเวลาพูดถึงเรื่องการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยผมจะนึกถึงคำ4คำที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาเวลาที่จะทำเรื่องนโยบายสาธารณะและมองโครงสร้างสภาวะเศรษฐกิจคำแรกคืออะไรครับคำแรกคือผลิตภาพหรือว่า productivity คนไทยต้องเก่งขึ้นครับเก่งขึ้นต้องทำงานแล้วได้มูลค่าของที่มีเพิ่มมากขึ้นซึ่งผลิตภาพของไทยเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำต่อเนื่องมานานนะครับโดยเฉพาะในภาคการเกษตรเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ๆซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากคำต่อมาเนี่ยนะครับคือคำว่า inclusivity การกระจายผลประโยชน์อย่างเท่าถึงและก็เท่าเทียมกันเรามีความเหลื่อมล้ำสูงครับเวลาที่เศรษฐกิจต้องผ่านบางสภาวะอย่างเช่นโควิดทุกครั้งที่สภาวะแบบนี้คนที่อยู่ด้านล่างของพีระมิดจะถูกกระแทกอย่างแรงเราถึงเห็นปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนสูงกิจการแบบ SME ที่ไม่สามารถแข่งขันได้แต่คนที่อยู่บนยอดพีระมิดเนี่ยเข้าไปต่อได้ครับซึ่งนั่นแหละครับจะทำให้ช่องว่างเนี่ยมันยิ่งถางออกไปมากขึ้นคำที่3เนี่ยคืออิมมูนิตี้หรือว่าภูมิคุ้มกันโลกเปลี่ยนแปลงไปมากเหลือเกินเราต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอีกเยอะนะครับคำถามคือว่าเรามีกันชนรองรับแรงกระแทกมากน้อยขนาดไหนเสถียรภาพด้านต่างประเทศของเราเนี่ยค่อนข้างดี
จอปรากฏการณ์ต่างประเทศเราจะไม่เซมากเหมือนกับสมัยก่อนแต่ถ้าเกิดมองไปในอนาคตเนี่ยนะครับด้านฐานะการคลังเราจะต้องเจอกับแรงกดดันมากเพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยส่วนคำที่4ครับ adaptability หรือความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าวันนี้เราเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องที่เป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่มากนะครับซึ่งนอกเหนือจากสังคมผู้สูงอายุแล้วเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ที่หุ่นยนต์จะเข้ามาทดแทนหลายอาชีพที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกถ้าเราไม่ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จะเกิดผลกระทบแรงมากโดยเฉพาะคนที่อยู่ด้านล่างของฐานพีระมิดรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับทุกคนแต่เราพูดถึงน้อยมากในประเทศไทยก็คือ adaptation to climate change เรากำลังเกิดวิกฤตสภาวะภูมิอากาศซึ่งไม่ใช่แค่อุณหภูมิสูงขึ้นเท่านั้นนะครับแต่มันจะมีผลกระทบในภาคการเกษตรเพราะว่าประชากรของประเทศไทยเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งพึ่งรายได้จากภาคการเกษตรซึ่งเรื่องนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่เรายังอาจไม่ได้ตั้งรับไว้ดีพอนะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่ามีมาตรการเดียวกันแล้วจะแก้ไขได้หมดทุกเรื่องอย่างเรื่องโครงสร้างก็ต้องมีมาตรการจัดการที่เขาเรียกว่า supply side คือมาตรการด้านเศรษฐกิจจะมี2มาตรการใหญ่ๆคือด้าน demand กับด้าน supply ด้าน demand ก็เช่นเศรษฐกิจชะลอตัวก็อัดเงินลงไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินการคลังหรือการลดดอกเบี้ยโดยหวังว่าเศรษฐกิจจะมีสภาพคล่องมากขึ้นแต่มาตรการทาง demand เนี่ยอาจจะช่วยแก้ปัญหาตามวัฏจักรของเศรษฐกิจเช่นเศรษฐกิจขาลงก็อัดทางด้าน demand แต่ปัญหาข้างต้นที่คุยกัน4เรื่องเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างต้องอาศัยมาตรการทางด้านซัพพลายต้องเข้าไปแก้ไขในแต่ละเรื่องนะครับมาตรการด้านซัพพลายตัวอย่างที่ทำไปแล้วเกิดประโยชน์กับทุกคนและสามารถทำได้ก็เช่นระบบการชำระเงินทางด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพร้อมเพย์หรืออาจจะเป็น QR code ก็ได้ซึ่งจะช่วยยกระดับผลิตภาพของประเทศและมี impact ที่ค่อนข้างแรงเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลยังทำได้อีกมากครับที่จะสร้างฐานรากใหม่ๆที่จะเป็นระบบของเศรษฐกิจระบบการเงินใหม่ๆที่การทำต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมาตรการด้านซัพพลายเนี่ยควรจะเกิดขึ้นเยอะๆแล้วก็ทุ่มเททรัพยากรเพราะเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตนะครับส่วนประเด็นเรื่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทยถูกรุกร้าวให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ได้ตามข้อมูลเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดนะครับแต่คนที่เป็นผู้กำกับนโยบายย่อมจะมีข้อมูลมากกว่าผมเพียงแค่คนสังเกตการอยู่ข้างนอกเท่านั้นแหละครับสิ่งที่คนเราเข้าใจผิดคือเวลาที่เราลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอัตราดอกเบี้ยนโยบายผลที่จะเกิดขึ้นจากนโยบายการเงินผลที่เราคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นอาจจะเป็น1ปีหรือไม่ก็1ปีครึ่งเพราะว่าเราต้องทำงานผ่านกลไกแล้วก็เป็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นนะครับถ้าจะทำให้เกิดผลแรงกับระบบเศรษฐกิจเนี่ยต้องลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเยอะๆไม่ใช่มาลดแค่25หรือว่า50สตางค์อย่างนี้เป็นต้นยังช่วงวิกฤตโควิดสมัยนั้นเนี่ยมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงแบบแรงๆถึงจะส่งผ่านไปถึงธนาคารพาณิชย์ที่ลดอัตราดอกเบี้ยลงแรงตามไปด้วยนะครับแต่การที่เราทำเรื่องอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงการส่งผ่านของนโยบายไปสู่ระบบการเงินธนาคารพาณิชย์และภาคธุรกิจโดยรวมต้องมองบริบทของโลกด้วยเพราะเงินมันไหลเข้าไหลออกถ้าอัตราดอกเบี้ยของเราต่างกับอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศมากเกินไปเงินมันก็จะไหลออกแล้วค่าเงินก็จะอ่อนพออ่อนเสร็จปุ๊บก็จะกลับมาเป็นต้นทุนเรื่องค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าที่เราต้องนำเข้ามาดังนั้นเราต้องหาสมดุลให้เจอครับ